เบรกนี้ต้องไปที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารหลังจากมีปมร้อนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นรอยร้าวที่ยากจะสมานกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับหลังจากที่ทนายตั้มและทีมทนายประกาศถอนตัวจากคดีน้องชมพู่ครับประกาศว่าจะไม่ช่วยลุงพลกับป้าแตนแล้วโดยให้เหตุผลว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเพียงแค่1วันนะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยภรรยาของทนายตั้มเพิ่งจะโพสต์ Facebook ในทำนองที่ว่าลุงพลเนี่ยไปทำให้ FC เข้าใจผิดว่าจ่ายค่าทนายเยอะจ่ายไปเป็นจำนวนมากแต่จริงๆแล้วไม่ได้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าการจะคบกันเนี่ยความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับต้นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนเผยข้อความของภรรยาทนายตั้มนะครับหลังเริ่มถูก FC ของลุงพลเข้าใจผิดคิดว่าทนายตั้มได้เงินจากคดีนี้เป็นจำนวนมากทั้งที่ทนายตั้มเข้าไปช่วยแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายในโพสต์ของภรรยาทนายตั้มเนี่ยก็พูดในทํานองที่ว่าเอาจริงๆเนี่ยทุกปีเนี่ยวันเกิดสามีก็คือทนายตั้มเนี่ยจะให้ความสำคัญนะจะกินข้าวด้วยกันตลอดเรียกว่าทุกปีตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยขาดเลยแม้แต่ปีเดียวแต่มาปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้นัดคดีได้ยากวันที่นัดก็เลยตรงกับวันเกิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็อยู่ด้วยพอดีสามีก็คือทนายตั้มหันมาถามว่าได้ไหมต้องไปทำงานทางคุณภรรยาก็พยักหน้าเพราะรู้ว่าสำหรับทนายตั้มเนี่ยงานสำคัญที่สุดแล้วก็บอกว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะสิ่งที่อยากจะพูดก็คือทนายตั้มทำงานด้วยใจอันไหนเป็นงานช่วยก็คือช่วยทนายตั้มเข้ามาในคดีลุงพลก็เดินหน้าทำหน้าที่ทนายไปแต่ถ้าใจมันได้ถ้าลุงพลเต็มที่กับเราปกป้องทนายตั้มจากมลพิษทางโซเชียลบ้างก็น่าจะดีไม่ใช่ว่ามีคำถามไม่รู้จบเกี่ยวกับว่าทนายตั้มได้เงินทำคดีนี่เยอะพอคนไปถามลุงก็จะตอบไม่ได้แล้วก็จะพูดทำนองว่าทุกอย่างในโลกก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละพูดกำกำกลมกลมโยนมาให้ถามทนายตั้มทางคุณภรรยาก็โพสต์แบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าการจะคบกันเนี่ยความจริงใจเนี่ยมันสำคัญนะนะส่วนทางด้านนายรัชพลสิริสาครหนึ่งในทีมทนายก็โพสต์ Facebook ส่วนตัวเหมือนกันครับระบุว่าทนายตั้มถอนตัวคดีน้องชมพู่ความคิดเห็นไม่ตรงกันส่วนในอนาคตจะกลับมารับว่าความให้อีกหรือไม่ยังไม่สามารถบอกได้ไปฟังเสียงทนายรัชพลที่ไลฟ์สดชี้แจงประเด็นนี้ครับจ้างทนายความค่าวิชาชีพค่าเสียเวลาหรือว่าค่าที่มาศาลอะไรพวกนี้นะครับทางทนายตั้มก็บอกว่าในส่วนนี้นะครับก็ฟรีนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับผมซึ่งหลังจากที่ทนายตั้มประกาศไปเนี่ยนะครับก็ได้มีการถูกร้องเรียนเรื่องมรรยาททนายความนะครับซึ่งทนายตั้มก็น่าจะกำลังเคลียร์ในเรื่องนี้อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องของทนายตั้มที่ต้องแก้ไขในเรื่องนี้นะครับในส่วนที่เป็นประเด็นร้อนอยู่นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยยังติดตามกันอยู่นะครับว่าตกลงแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงทนายตั้มกับลุงพลจะยังไงอะไรกันเนี่ยครับก็คงต้องติดตามไปต่อไปนะครับแต่ผมว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าในอนาคตคืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ตัวผมเองนะครับก็ขอติดตามนะครับแล้วก็อยากให้ทุกเรื่องนะครับจบลงด้วยดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในอนาคตครับผมทีนี้ทีมข่าวของเรานะคะก็ได้เข้าไปตรวจสอบใน Facebook ของสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโดยทนายตั้มเนี่ยเขียนข้อความระบุว่าตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายในคดีลุงพลแล้วโดยข้อความระบุว่าวันนี้ผมและทีมทนายตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วนะครับเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าผิดใจอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดกันไปโดยแทบไม่มีใครปกป้องเลยก็คือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใดทำด้วยใจล้วนๆแต่มาถึงวันนี้ผมขอไปใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าและขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีครับนอกจากนี้นะคะใต้โพสต์เนี่ยทนายตั้มยังได้ระบุด้วยค่ะบอกว่าตลอดปีที่ผ่านมาที่ถูกสังคมประณามในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะครับแต่เมื่อเลือกจะเดินไปด้วยกันกับลูกความแล้วผมจะไม่สนใจกระแสอะไรทั้งสิ้นแต่การเลือกเจ็บตัวเลือกเสียชื่อโดยไม่ฟังคำทัดทานจากครอบครัวและเพื่อนฝูงทำไปทั้งหมดนี้ผมก็หวังว่าถูกเห็นคุณค่าและจะได้ใจกลับมาบ้างสุดท้ายมันก็ฝืนไม่ไหวเลยต้องจบแบบนี้
ขออภัยใครหลายคนที่ทำให้ผิดหวังด้วยนะครับทนายตั้มพูดแบบนี้นะคะครับคือทั้งทนายตั้มและทางภรรยาเนี่ยพูดไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าทำคดีให้ลุงพลไม่ได้ตังค์สักบาทเดียวนะพอประกาศแบบนี้สายตาผู้คนก็จับจ้องไปที่ลูกความเลยครับไปที่ลุงพลกับป้าแตนทางด้านป้าแตนภรรยาของลุงพลก็ไลฟ์สดพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ไม่ได้ออกมาพูดก็เพราะว่าทางทนายตั้มบอกเอาไว้ว่าไม่ต้องสนใจอะไรให้นิ่งไว้ก็เลยไม่ได้ออกมาปกป้องและพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับย้ำว่าค่าทนายนั้นยังไม่ได้จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะทนายตั้มบอกว่าลงมาช่วยทำคดีด้วยใจไปฟังเสียงป้าแตนพูดกันในส่วนค่าจ้างเนี่ยนะคะเรายืนยันนะคะลุงกับป้ายืนยันได้นะคะว่าตั้งแต่ท่านทนายตั้มลงมาเรายังไม่ได้จ่ายค่าทนายแม้แต่บาทเดียวนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นะคะแล้วก็ความจริงก็คือแบบนี้แหละค่ะทุกคนนะแล้วก็ในส่วนที่ว่าทำไมถึงไม่มาปกป้องป้าก็บอกแล้วนะว่าท่านทนายบอกว่าให้เราเงียบในตอนแรกๆนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยท่านบอกว่าอยากให้เราพูดเราก็ออกมาพูดนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะส่วนนะคะในส่วนที่ทุกคนนะคะรับรู้จากข้างนอกใช่ไหมว่าอาจจะมี FC นะคะของลุงป้าช่วยในเรื่องของค่าทนายอะไรแบบนี้นะคะก็มีคนโทรมาผู้ใหญ่โทรมาบ้างอะไรมาบ้างนะคะอันนี้ป้าจะแจ้งแบบนี้นะคะว่าทุกคนโทรมาบอกนะคะป้าก็ได้แต่รับรู้นะคะได้แต่รับรู้ว่าFC ช่วยนะโอนมาช่วยนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะคะว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่หรือยังไงหรือมีไหมหรือจริงไหมนะคะอันนี้ต้องไปถามเขาเรียกว่าสอบถามทางที่ทุกคนบอกว่าทุกคนโอนไปใช่ไหมต้องสอบถามทนายนะคะอันนี้คำตอบทนายก็ต้องเป็นคนตอบตรงนี้เพราะป้าไม่รับรู้ตรงนั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าป้าไม่รับรู้นะคือแบบทุกคนก็โทรบอกว่าคนนี้เราก็ช่วยนะคนนี้ก็โอนช่วยนะอะไรเงี้ยแต่ป้าไม่ได้เห็นอะไรนะเขาเรียกอะหลักฐานทุกอย่างใช่ไหมเขาต้องเป็นแบบนั้นมันถึงจะพูดได้นะคะส่วนลุงพลก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจยืนยันว่าไม่มีปัญหากับทนายตั้มแต่เรื่องการถอนตัวเนี่ยลุงพลมองว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือไม่บอกว่าผมรู้นะแต่ไม่ขอพูดถึงทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วความเคลื่อนไหวความคืบหน้าวันนี้มันสำคัญยังไงอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับคดีน้องชมพู่คือทิศทางของคดีต่อจากนี้เนี่ยทนายตั้มและคณะก็จะไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารครับเพื่อถอนตัวออกจากการเป็นทนายในคดีน้องชมพู่นั่นหมายความว่าฝ่ายจำเลยทั้งลุงพลและป้าแตนจะต้องไปหาทนายคนใหม่เพื่อมาดูแลคดีนี้แทนนะครับแล้วณตอนนี้ทั้งลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเจอข้อหาหนักนะครับอย่างลุงพลเนี่ยหลายข้อทีเดียว